คนเนี้ยสเปคมึงไม่ใช่หรอวะเออดีถูกใจใช่เลยคนนี้บ้าไลค์ไปหนึ่งทีสุดจริงน้ำค่ะเฮ้ยเอาเรื่องวะไปดูเมียมึงหน่อยดิดูไปก่อนนะโอ้ my god เฮ้ยคุณตกใจหมดเลยถ้ามีดเข้ามือฉันจะทำไงเนี่ยคุณเป็นอะไรเหรอครับหือมีอะไรเนี่ยก็บอกผมสิหรือว่าโกรธที่ผมนั่งดูรูปสาวเมื่อกี้นี่คุณรูปนั้นน่ะเป็นของเฮททั้งหมดเลยนะมันแค่สาวอวดเฉยๆนะไม่ใช่ของผมซะหน่อยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วนี่เฮทเขามีคู่มั่นแล้วไม่ใช่หรอเห็นว่ากำลังมีแพลนแต่งงานเนี่ยทำไมทำตัวแบบเนี้ยมันก็ใช่แต่ว่าไอ้เฮทอ่ะมันเป็นเพย์บอยนะมันดูรูปสาวอยู่กับสาวแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วและอีกอย่างเนี่ยไอ้เฮดกับเจ้าสาวอ่ะยังไม่เคยเจอกันเลยนี่คุณเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยเนาะไม่โจทย์นะเฮดถ้ามีอะไรกูช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะเว้ยขอบใจมากเลยนะเพื่อนเข้ามาเลยครับไม่ว่าไอ้มิดอยู่แค่ไหนอ่ะมิดยุ่งมากเลยหรอถึงขั้นไม่มีเวลาไปหาที่ร้านอ่ะแหมก็ไอ้ทำงานหาเงินเพื่อไปหายูไงเผื่อยูอยากจะได้อะไรอ่ะไอ้จะได้จัดให้แบบทันทีเลยไงครับเบบี้นี่น่ารักที่สุดเลยนะเนี่ยเออไอ้เฮดกูไม่ควรละกูขอตัวก่อนนะเว้ยกูมีธุระเจอกันเพื่อนคุณนี่คุณเจ้าสาวของเฮดนี่เขาแซ่บขนาดนี้เลยเหรอเจ้าสาวเหรอคนนี้ไม่ใช่เจ้าสาวอะฮะไม่ใช่เจ้าสาวแล้วอย่าบอกนะว่าเฮดเขากำลังจะแต่งงานแล้วนะทำไมถึงยังทำโถคุณปล่อยเฮดมันเถอะแน่ตอนนี้มันยังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่ามันยังโสดอยู่มันจะทำอะไรเนี่ยก็ปล่อยให้มันทำตามใจมันเถอะไปเรากลับบ้านเถอะนะสวยที่สุดถ้าไม่ต้องทำเพื่อคุณย่านะฉันจะพังงานแต่งที่คอยดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเหรอคะใช่ค่ะงั้นฉันขอถามอะไรหน่อยค่ะว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเขาเจ้าชู้แบบนี้มานานแล้วเหรอคะเฮดอะเหรอคะก็ใช่ไงคะจะเป็นใครล่ะรู้ไหมแม้แต่ตอนเริ่มพิธีอะก็มีผู้หญิงมายืนรอทำหน้าตาละห้อยเหมือนกับว่าฉันไปแย่งเจ้าบ่าวเขามาฉันรู้นะคะว่าเราไม่รู้จักกันแต่ต้องมาแต่งงานกันแต่นี่วันแต่งงานนะคะเขาควรให้เกียรติแล้วก็รักษาหน้าครอบครัวฉันด้วยฉันเข้าใจคุณนะคะ
แต่ว่าเฮดเขาก็ทำเกินไปจริงๆอะค่ะแต่ผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยน่าจะเข้าหาเฮดเองมั้งคะเฮดไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะคะคนใจเย็นฉันว่าเกี่ยวแล้วล่ะค่ะต้องนะคะเดี๋ยวนะไม่ต้องห่วงนะคะกลัวเดี๋ยวรอพี่ตายก่อนนะพี่จะว่าครับเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยหยุดเฮ้ยทุกคนช่วยกันหน่อยดิหยุดหยุดไปนะหยุดหยุดเลยหยุดไปหยุดเป็นอะไรหรือเปล่าโมงานแต่งบ้าแต่งบออะไรแต่งเพื่อคนอื่นแต่งเพื่อครอบครัวอะไรกันแห่งสวยที่สุดงานแต่งอย่างขนาดนี้ถ้าวันข้างหน้าเราได้อยู่ด้วยกันมันจะขนาดไหนฉันจะไม่ยอมฝากชีวิตไว้กับผู้ชายห่วยแบบพ่นเออก็ไม่ได้อยากแต่งหรอกเว้ยไปกันเถอะโมยอมได้ก็ควรยอมไปก่อนคุณคิดแบบนั้นจริงๆเหรอคุณกล้าพูดออกมาได้ยังไงคุณมันก็เฮงซวยไม่ต่างกับเพื่อนคุณเลยผู้ชายทุกคนมันเจ้าชู้แล้วก็ทุเรศทุกคนเลยขวัญผมขอโทษนะทำให้คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อะไรอ่ะขวัญคืออะไรอ่ะหมายความว่าไงขวัญคุณจะไปไหนผมไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้นอ่ะฉันไม่ได้ขอคุณแต่ฉันจะไปนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะไม่ให้ฉันไปนะฉันก็จะไปขวัญอย่าบอกนะว่าที่คุณเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้นี่ขวัญผมบอกว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราสองคนแล้วยังไงอ่ะต้องให้มันเกิดขึ้นกับฉันก่อนแล้วฉันค่อยไปงั้นเหรอฉันรู้นะว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำแต่คุณเป็นคนคิดคุณไม่เคยห้ามเพื่อนคุณเลยยุยงให้เพื่อนคุณทำฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างฉันเนี่ยรักคุณด้วยใจแต่ฉันก็มีสมองมากพอที่จะคิดได้ว่าอันไหนความรักอันไหนความจริงแต่ถ้าคุณมีสมองเนี่ยคุณก็ควรคิดให้ดีอะไรควรอะไรไม่ควรนี่ขวัญคุณไม่รักผมเหรอเรื่องแบบนี้เนี่ยอย่ารอให้ถึงทีตัวเองบ้างคุณว่าฉันพูดถูกไหมขวัญขวัญฟังก่อนสิขวัญขวัญมีการศึกษาหน่อยได้ไหมเสียงดังออกไปถึงข้างนอกเลย
แต่ว่าปกติฉันก็กินแบบนี้อยู่แล้วนี่เธอกินอะไรมาหรือยังกินข้าวด้วยกันกันสิเราเป็นเพื่อนสนิทกันมา10ปีแต่ช่วงนี้แตกจังทำไมขวัญถึงเปลี่ยนไปเคร่งๆกันทำงานมากเลยนะแต่ก็ยังสวยอยู่เลยแกดูสิเมื่อไหร่จะหยุดถ่ายเนี่ยรำคาญใครจะว่างมานั่งหายใจเล่นเหมือนแกเป็นวันๆล่ะฮะถ้าว่างมากเลยไปถ่ายข้างนอกมันไปฉันขอโทษฉันไปก็ได้ฉันฝึกทำคุกกี้ครั้งแรกอะเลยฉันฉีกหมดเลยอะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเธอลองชิมดูสิไม่เห็นได้ไงว่าฉันยุ่งอยู่ฝีมือจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รูกี่โมงก็ได้อะก็เมื่อคืนจะทำงานจนดึกเลยอะแกทุกคนนอนต่ออีก5นาทีนะก็อ้างทั้งนั้นแหละแกแค่นี้มาทำเป็นบ่นงั้นแกก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะฉันจะบอกผู้จัดการเองว่าแกลาออกขวัญอะไรของแกเนี่ยเมนมาเลยเนี่ยทำไมวันนี้ดุจังเลยวะเชิญค่ะคุณจูนคะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็ห้องครัวจะอยู่ด้านในส่วนเนี่ยจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงซึ่งอยู่ชั้นล่างส่วนห้องใหญ่เนี่ยจะมีระเบียงไว้สำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้วยนะคะยังไงเชิญคุณจูนดูได้ตามสบายเลยค่ะได้เลยค่ะขวัญนี่มันหมายความว่าไงอ่ะฉันก็จะปล่อยเช่าบ้านหลังนี้ไงล่ะแล้วถ้าเธอปล่อยเช่าแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไปอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของแกสิแกก็เหมือนปลีคอยเกาะกินฉันไปวันๆเงินนะไม่ใช่ใบไม้ที่ฉันจะไปเด็ดเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่เธอเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าฉันสามารถอยู่กับเธอได้นานแค่ไหนก็ได้อ่ะเราเป็นเพื่อนซีกันไม่ใช่เหรอนั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยฉันเบื่อแกเต็มทนละแกมันก็แค่กาฝากปรสิตที่ไม่มีหัวใจแกไม่เคยมีความเกรงใจไม่มีสามัญสำนึกฉันเข้าใจแล้วล่ะที่เธอสาดน้ำใส่ฉันแล้วก็แกล้งสารพัดนี่ก็เพราะว่าถูกต้องเธอควรไปจากที่นี่ได้แล้วฉันจะไปเองเ
คุณน้องคะพี่ดูห้องแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะพี่ตกลงว่าพี่จะเช่าที่นี่นะคะขอโทษนะคะพอดีว่าฉันเปลี่ยนใจไม่ขอเช่าแล้วค่ะแกพูดอะไรนะแกรู้ไหมฉันมาที่นี่เนี่ยฉันอุตส่าห์ลางานเสียค่าแท็กซี่มาตั้ง5-600ให้ฉันกลับมือเปล่างั้นหรอหน้าตาเนี่ยก็สวยนะแต่ไม่น่าเป็นพวกหลอกลวงไม่รักษาคำพูดไม่มีสัจจะอีชันนี่พลอยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยตอนนี้ซ้ายแกใช่ไหมเออใช่ใช่โอเคยิ้มโอเคสวยมากฉันดูรูปในซีรีส์หรือเปล่าสวยไหมมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอคะคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอวินิจฉัยผิดหรือเปล่าคะทำไมก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยมีอาการอะไรเลยล่ะคะคุณหมอคนไข้ใจเย็นก่อนครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยหมอมีจรรยาบรรณไม่มีทางวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนหรอกครับคุณเหลือเวลาอีกไม่เกิน3 เดือนเวลาที่เหลือมีค่ากับคุณมากเราไปดูหนังกันไหมใช่แกดูฉันไปดูรีวิวเขาแล้วเขาบอกว่าซึ้งมากเลยอ่ะใครจะว่างมานั่งหายใจเล่นเหมือนแกเป็นวันๆล่ะฮะถ้าว่างมากเนี่ยไปถ่ายข้างนอกนั่นไปฝีมือจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันเบื่อแกเต็มทนละแกมันก็แค่กาฝากปรสิตที่ไม่มีหัวใจแกไม่เคยมีความเกรงใจไม่มีสามัญสำนึกเธอควรไปจากที่นี่ได้แล้วโอเคฉันจะไปเองพลอยพลอยฮะแกเป็นไรเนี่ยอ๋อฉันไม่ได้เป็นไรหรอกฉันนึกถึงหนังที่แกพูดน่ะฉันดูสปอยมาสงสารนางเอกเขาน่ะพอดีฉันมีธุระต่อฉันขอตัวก่อนนะไหวไหมเนี่ยทำไมเกิดเรื่องแบบนี้แล้วแกทำไมแกถึงไม่บอกฉันนะไม่บอกว่าเราคือเพื่อนซีกันไม่ใช่หรอขวัญแกต้องสู้นะฉันเชื่อว่ามันต้องหายพลอยฉันขอโทษนะฉันไม่น่าไล่แกไม่น่าด่าแกไม่น่าแกล้งแกแบบนั้นเลยอะ
ที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะเราคือเพื่อนกันแล้วโลกนี้ยังไงแกก็ต้องหายนะไม่มีทางหรอกแกแต่แกรู้ไว้นะว่าแกคือเพื่อนที่ฉันรักที่สุดจะทำไว้นะควันฉันบอกว่าแกต้องหายไงพลอยแกโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะฉันรบกวนแกดูแลพ่อแม่ฉันด้วยนะปล่อยผมสักทีลืมผมได้แล้วแน่ก็นายบอกว่านายจะมาขอฉันแต่งงานนี่นี่คุณก็คุณมองไม่เห็นผมนี่จะให้ผมช่วยคุณได้ไงปล่อยผมไปเถอะแน่ผู้ชายก็เร็วเหมือนกันทุกคนน่ะไม่รักษาคำพูดแกอย่าลืมล่ะห้ามไปสายด้วยฉันไม่อยากไปอ่ะในคุณหมกตัวแต่ในห้องแบบนี้อ่ะไม่เบื่อบ้างไงไปเถอะแน่สูงเขาก็ไปด้วยนะก็ได้งั้นฉันเตรียมตัวนะมันต้องอย่างนี้สิซอย 9หรอบอกเท่าไหร่ก็ไม่เคยจำน้องสาวมาคนเดียวเหรอจะไปไหนพี่ไปส่งไหมหยุดนะขวัญนี่ขวัญเป็นไรเปล่าจูนฉันไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนายมากเลยนะฉันแค่หาร้านไม่เจอค่ะเธอนี่ขี้ลืมเหมือนสมัยเรียนเลยนะงั้นถ้าไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะเพื่อนๆรออยู่ดีจังมีคนช่วยดูแลแบบนี้หายห่วงแล้วแฮปปี้เบิร์ธสุขสันต์วันเกิดนะครับขวัญว้าวจูนฉันไม่นึกเลยนะว่านายจะจำวันเกิดฉันได้ด้วยอ่ะวันเกิดคนอื่นเนี่ยผมอาจจะลืมได้แต่วันเกิดของคุณผมจะลืมได้ไงล่ะขอบคุณมากนะงั้นเดี๋ยวเราไปกินชาบูกันของโปรดของคุณไงเชิญครับคุณคงไม่ต้องการผมแล้วสินะจูน
แม่ฉันเข้าโรงพยาบาลคราวนี้เนี่ยฉันต้องขอบคุณนายมากเลยนะที่คอยมาดูแลแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำให้แม่ฉันอ่ะนี่คุณไม่ต้องขอบคุณหรอกนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมควรทำอยู่แล้วไม่ได้สิเพื่อเป็นการตอบแทนเนี่ยนายอยากกินอะไรหรืออยากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันพานายไปฉันเป็นเจ้ามือเองนี่ขวัญคุณก็รู้นี่ครับว่าผมต้องการอะไรจูนคิดว่าฉันลืมเสื้อไว้ในห้องแม่ฉันไปเอาก่อนนะขวัญขวัญผมไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาดีกับคุณขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่เปิดใจยอมรับเขาคุณรู้ไหมไม่มีใครดีกว่าเขาแล้วนะนายฉันขอโทษนะไอ้คุณเมื่อที่แหวนสเลวคนนั้นน่ะมันบอกว่ามันจะขอคุณแต่งงานแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะไอ้สายเลวคนนั้นน่ะล้างก็ได้ครับล้างก็ได้ครับก็แค่เนี้ยให้มันรู้สบ้างว่าบ้านนี้เนี่ยใครใหญ่อ่ะโอ้สวยจังเลยคุณอยากได้อ่ะคุณไปสิคุณเดี๋ยวนี่มันเกิดแล้วนะคุณคุณเดือนนึงคุณจะเกิดกี่คนฮะไปกลับบ้านเฮ้ยไม่เอาไปกลับบ้านพอดีว่าผมมีงานด่วนอะต้องไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดต้องไปอีกแล้วเหรอคุณไม่เป็นไรนะคะคุณไปเนี่ยคุณก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะเสร็จงานแล้วรีบกลับมานะฉันรอคุณครับดูแลตัวเองดีๆนะที่แท้คุณก็ลืมผมไม่ได้นี่เองขวัญผมรู้สึกว่าผมต้องไปแล้วล่ะนี่คุณมองเห็นผมด้วยเหรอการที่ฉันแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นคุณฉันคิดว่าคุณจะไม่จากฉันไปไหนคุณลืมผมเถอะนะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่หลุดพ้นจากวังวนนี้สักทีผมไปก่อนนะไม่ฉันไม่ต้องการอ่ะต่อคุณอย่าไปเลยนะชีวิตฉันถ้าไม่มีคุณก็เหมือนไร้จุดหมายไร้ทิศทางต่อ
ให้เธอมาเป็นน้องสาวของฉันฮะอะไรนะให้ฉันเนี่ยนะไปเป็นน้องสาวของคุณไม่เอาอะขายของแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเธอยอมเนี่ยฉันจะเหมาของเธอหมดทั้งร้านเลยแล้วหลังจากที่เธอทำงานสำเร็จเธอก็จะได้ค่าจ้างอีก1ล้านบาท1ล้านเลยเหรอก็ลองดูก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งมันก็แค่การแสดงนี่ใช่ไหมก็โอเคเราไปกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยฉันต้องจัดการกับตัวเธออีกเยอะมากเพราะสภาพเธอตอนนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นน้องสาวฉันเลยแล้วฉันต้องโอ๊ยโอ๊ยเจ็บทำไมคุณคุณเนธคะฉันฝากดูแลเรื่องบุคลิกภาพด้วยนะคะแล้วเรื่องสัดส่วนเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันขาดเกินยังไงก็ไม่รู้อะโดยรวมคือยังไม่เป๊ะอะค่ะได้ค่ะคุณขวัญเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะเดี๋ยวห้ามเดินหลังค่อมเพราะน้องสาวฉันเดินหลังตรงโหทำไมเกิดเป็นน้องสาวคุณมันถึงได้ลำบากแบบนี้หยุดบน ฉันจ้างเธอมาเธอก็เล่นให้เนียนหน่อยสิยิ่งต่อหน้าคุณลุงฉันเนี่ยเธอต้องเนียนกว่านี้เพื่อเงินต้องไวไปได้ค่ะหมูข้างนั้นน่าน่ากินมากเลยเดี๋ยวน้องสาวฉันเป็นคนทานมังสวิรัติเพราะฉะนั้นเธอห้ามทานหมูผักเนี่ยทานเยอะๆสัดส่วนจะได้สวยๆด้วยเยอะๆเลยกินสิมองหน้าฉันทำไมล่ะเพื่อเงินคุณพ่อคะหนูหายไปแค่ไม่กี่ปีทำไมพ่อถึงป่วยหนักขนาดนี้ล่ะคะพ่อแก่แล้วมันก็เป็นไปตามอายุแล้วลูกขวัญหนูขอบใจหนูมากนะที่ตามหาลูกโมจนเจอและพากลับมาหนูดีใจมากจริงๆยินดีค่ะคุณลุงคุณลุงครับแต่ว่าน้องเนี่ยหายไปนานมากแล้วนะครับแล้วอยู่จะหาเจอได้ไงครับผมว่ามันแปลกๆนะครับอาจจะเป็นตัวปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนนี้เนี่ยยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวก18มงกุฎก็ได้พี่จุ๊บพ่อคะดูเหมือนว่าพี่จุนเขาไม่ค่อยจะต้อนรับหนูเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานี้หนูไม่เคยกลับมาดูแลพ่อหรือว่าพี่จุนเขาจะลืมความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับพี่จุนไปแล้ว
แกมันจะไปรู้อะไรฮะจุนแกมันก็เป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องแล้วลูกโมอ่ะเขาก็หายไปตั้งนานแกคงจำเขาไม่ได้หรอกฉันเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆทำไมฉันจะจำไม่ได้ทั้งลักษณะท่าทางคำพูดจานี่คือลูกโมของฉันจริงๆต่อไปนี้แกห้ามพูดจาเพ้อเจ้อแบบนี้อีกครับคุณลุงและในเมื่อหนูขวัญเขาเป็นคนตามหาลูกโมกลับมาได้แกรีบไปประกาศให้หุ้นส่วนในบริษัทได้รู้กันว่าฉันจะจัดประชุมใหญ่เพื่อประกาศผู้สืบทอดตำแหน่งประธานในเมื่อเราสามคนตกลงกันไปแล้วว่าใครตามหาลูกโมจนพบคนนั้นจะได้ขึ้นเป็นประธานคนต่อไปหน้าที่เธอหมดลงแล้วเธอทำงานสำเร็จแล้วไงล่ะแต่จะว่าไปเธอก็เล่นได้เนียนเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะค่าจ้างตามตกลงไปได้แล้วหนูพูดตรงนะเงินแค่นี้มันก็ยังน้อยไปสำหรับที่หนูทำงานให้พี่ขนาดเนี้ยแล้วเธอจะเอาอะไรอีกกอดเดียวก็พอเล่าหนูกอดพี่ในฐานะที่หนูเคยเล่นเป็นน้องสาวพี่นะกอดเดียวสวัสดีครับที่ผมเรียกทุกท่านมาประชุมในวันนี้เพราะผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบที่ผ่านมาเนี่ยผมมีปัญหาสุขภาพมาเป็นระยะเลยทำให้ผมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ผมจึงขอแต่งตั้งคุณขวัญหลานสาวของผมให้เป็นประธานบริษัทคนใหม่ทุกท่านในที่นี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับคุณลุงคะหนูขอถอนตัวค่ะอะไรนะแล้วก็เสนอชื่อพี่จูนขึ้นมารับตำแหน่งแทนค่ะพี่จูนมาได้ไงคะนั่งก่อนสิคะเธอนี่กล้ามากเลยนะเอาแม่ค้าข้างถนนมาหลอกคนลุงแผนเธอนี่ไม่เลวจริงพี่จูนพี่มีรูปนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าพี่สะกดรอยตามฉันอะพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการให้มันหายสาบสูญพี่จูนเรื่องนี้เนี่ยฉันเป็นคนต้นคิดเองไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะพี่ต้องการอะไรบอกฉันมาได้เลยฉันยอมทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวงั้นพรุ่งนี้เธอต้องถอนตัวจากการเป็นประธานคนใหม่และเสนอชื่อพี่แทนในเมื่อขวัญปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโมเพราะฉะนั้นประธานคนต่อไปเนี่ยต้องเป็นผมนะครับขวัญหนูแน่ใจแล้วอย่างนั้นเหรอ
งั้นผมขอประกาศให้คุณจูนเป็นประธานคนใหม่ครับหุ้นส่วนณที่นี้มีปัญหาอะไรไหมครับเดี๋ยวก่อนค่ะฉันมีค่ะนี่เธอกลับมาที่นี่ทำไมเนี่ยรีบกลับไปเลยนะพ่อของฉันเขาได้โอนหุ้นส่วนตัวให้ฉันแล้วเท่ากับว่าฉันก็คือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท KF Group ฉันมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านนี่เธอเธอนึกว่าเธอเป็นคนหนูตัวจริงงั้นเหรอฉันรู้หมดแล้วนะว่าเธอเนี่ยเป็นแค่แม่ค้าข้างถนนคุณลุงครับที่จริงแล้วเนี่ยขวัญเป็นคนจ้างเขามาครับเขาเนี่ยเป็นแค่แม่ค้าข้างถนนพี่จูนคะพี่ลืมไปแล้วจริงๆเหรอคะตอนที่พี่อายุ8ขวบพี่ชวนหนูไปเล่นซ่อนแอบพี่แอบขังหนูไว้ในห้องมืดแต่ตอนที่พี่อายุ11พี่ชวนหนูไปว่ายน้ำพี่พยายามกดหัวหนูลงน้ำเพื่อให้หนูหายใจไม่ออกและตอนที่พี่อายุ15พี่ชวนหนูไปเล่นน้ำตกและพี่ก็พยายามผลักหนูตกเหวพี่คิดว่าแผนของพี่มันสำเร็จเหรอคะทุกปากแต่หนูนี่โชคดีมากเลยนะคะที่แม่ค้าขายส้มตำคนนั้นเขาช่วยหนูไว้จนหนูมีชีวิตรอดทุกวันนี้จุ้ยไอ้เลวไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้นี่ล่ะคุณเสียแรงที่ฉันฝากชุดเลี้ยงแกมาเป็นอย่างดีพ่อคะหนูว่าประธานคนต่อไปของบริษัท KF Group คนที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยคือพี่ขวัญ นะคะถ้าลูกรักของพ่อบอกยังไงพ่อก็ว่าตามอย่างนั้นล่ะจ้ะยังยืนอยู่ทำไมล่ะคะหรือว่าต้องรอให้ฉันเรียกตำรวจมาจับคุณก่อนโถ่เอ้ยแบบนั้นล่ะคะคิดว่าตัวเองหลอกคนอื่นได้อย่างเดียวหรือไงตอนนี้เนี่ยหนูหลอกพี่จนสำเร็จแบบนี้หนูก็ชนะพี่แล้วอ่ะสิยินดีกับประธานคนใหม่ด้วยนะค่ะคุณลุง